มีกระแสว่าแฟนคลับของหวานใจลุยส์ก็อตไม่ปลื้มก่อนมาก่อนหน้านี้เพราะว่าภาพลักษณ์ที่ดูแรงแต่นุ่นรมิดาก็ไม่หวั่นเดินหน้าถ่ายแบบปฏิทินเซ็กซี่แถมงานนี้แฟนหนุ่มก็ยังไฟเขียวเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ก็ไม่มีการเอ่ยปากชมเป็นเพราะว่ากลัวสาวนุ่นจะเหลิงค่ะไม่เคยชมเลยอ่ะจริงๆเวลาดูโทรทัศน์ว่าคนนี้น่ารักจังคนนี้สวยจังไม่เคยชมเลยนุ่นก็อย่างไรคือจริงๆถ่ายทั้งหมด2ชุดใช่ไหมคะจะมีชุดเป็นชุดธรรมดาเป็นเสื้อยืดเงี้ยแล้วก็เป็นชุดลาตีอะไรเงี้ยเขาก็โอเคเป็นแฟชั่นแล้วพอมาดูเขาก็โอเคเขาก็อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนเรื่องกระแสแอนตี้นะครับจากแฟนคลับของหนุ่มหลุยส์เนี่ยสาวนุ่นก็ตอบแบบปลงๆครับว่ามีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็อยากให้เข้าใจว่ามันก็คืองานอย่างนึงซึ่งถ้าหลุยส์เขาแฮปปี้ก็อยากแฟนๆเนี่ยแฮปปี้ตามไปด้วยนะครับรถตู้ขับรถอะไรมีรถตู้ไปเอาไง